วัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จามจุรีสแควร์นะครับคนวันนี้นะครับเรามาทำอะไรกันครับเรามาหาอะไรกินกันค่ะใช่นี่อยู่ห้องแบบเฉยไม่ได้นะครับคนเราต้องมาหาอะไรกินกันนะครับแล้ววันนี้คือแบบมาไกลกันมากคนเราจะไปทานร้านไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโมตารุ119นะครับคนร้านนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่คิดติ้งแบบนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเลยตอนนี้เราก็ได้เมนูกันมาแล้วนะครับทุกคนนี่เมนูเยอะมากทุกคนว้าวน่ากินมากเลยคิตตี้ดูทุกคนเมนูเยอะมากโอ้วันนี้คิตตี้แบบน่าจะอิ่มกันเลยนะครับทุกคนเพราะหิวใช่ไหมเมนูเยอะมากเลยนะครับทุกคนซูชิคือแบบว่าโอ้โหไม่ได้ทำลายต่อเลยทุกคนนี่ยังไม่หมดครับทุกคนมีตรงนี้อีกนึงนี่คนเยอะมากว้าวทุกคนดีมากเลยอ่ะอยากกินแล้วทุกคนเดี๋ยววายจะสั่งเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนที่อาหารมาเลยนะครับทุกคนชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับทุกคนดูตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้อาหารกันครบหมดแล้วนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนอาหารน่าทานมากคิตตี้น่าจะชอบเลยนี่วันนี้ต้องกินให้เยอะเลยนะเพราะว่าไหนบอกว่าหิวใช่ไหมอยากกินวันนี้ต้องจัดให้เต็มนะอันนี้จะเป็นสลัดนะโอ้โหน่าทานมากเลยนี่นะครับทุกคนเรามาลองชิมสลัดกันนะครับทุกคนอร่อยมากคิตตี้กินยังไงน้ำสลัดคือดีมากอ่ะใช่ไหมอร่อยไหมน้ำสลัดแบบอันนี้คืออะไรครับแป้งหรือว่าอะไรรู้เดี๋ยวชิมเลยกรอบมากอร่อยลูกอร่อยอ่ะแหมมันต้องกินกับน้ำสลัดใช่ไหมไข่ปลาไข่ปลาหรือไข่กุ้งไข่กุ้งมันสลัดอร่อยเลยเนาะกินสลัดก็คือแบบอร่อยเลยทุกคนอันนี้มันแบบน้ำสลัดอร่อยไหมใช่ครับดูชิมไหมชิมแล้วอ่ะชิมทุกคนนี่เน้นๆเลยครับชิ้นใหญ่มากคำใหญ่มากปากจำคำมากเลยอ่ะอร่อยจริงแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้ของเรือนใช่ไหมกลิ่นหอมมากไม่หรอกเ
ันนี้คืออะไรพิเศษเอามาชิมแล้วเดี๋ยวขอยกย้ายแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้เป็นข้าวที่นั่นได้ปะเนี่ยได้แหละมั้งเดี๋ยวชิมอันนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะพี่โยหอยหอยมีกลิ่นคาวป่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยอ๋ออร่อยนะอร่อยเป็นกับข้าวมันมาทานต่อไปกันเลยนะครับพี่ตี้ซูชิกุ้งพี่โยกินกุ้งไม่ได้ลืมทุกคนพี่ตี้กินกุ้งไม่ได้โอ้โหกินยาแก้แพ้พี่ตี้ต้องกินยาแก้แพ้แหละหรือว่าตอนนี้มันไม่มีแก้แพ้หรือไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวให้ตั้มกินแทนดีกว่าทุกคนลองดูว่าตั้มจะกินอร่อยได้แค่ไหนทุกคนแบบน่าจะกินแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยทุกคนเดี๋ยวให้ป้าตั้มกินให้ดูนะครับเราจะมากินกุ้งกันนะครับทุกคนยั่วยั่วโอ้โหพอน่าฟินกว่านี้ได้ปะกุ้งคือแบบสดมากเลยทุกคนแล้วก็แบบหนึบหอมหวานอร่อยมากแล้วก็ข้าวปั้นนะครับก็คือแน่นมากแบบอร่อยมากคือแบบฟินนะครับทุกคนโอ้เกินคำบรรยายอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตาตั้มเขาสั่งมาเดี๋ยวเขาจะกินให้ดูนะครับทุกคนคนเยอะมากแล้วแซลมอนนะครับคือหนามากชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนก็คือสีสดมากเลยครับก็คือดูแบบใกล้ๆดิดูลายแซลมอนซะก่อนทุกคนชิ้นหนามากแล้วดูของสั่งมาคือแบบจานใหญ่มากเรามาลองกินแซลมอนกันก่อนเลยนะครับทุกคนยั่วหนึบมากทุกคนแล้วก็สดแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับแซลมอนของเขาคือละมุนปากเหมือนละลายเข้าไปเลยนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับเป็นชิ้นหนาเต็มปากเต็มคำมากเลยครับก็คือแบบสดใช่ไหมใช่คือดีอันนี้คืออะไรอันนี้ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะลองเสียสละชิมให้ดูนะครับผมใช้คำว่าเสียสละนะใช่เสียสละชิมแต่ตัวเองหิวแล้วสั่งมาเลยไม่ได้หิวโกหกดูออกทุกคนดูหน้ามันแต่หิวตอแหลทุกคนมันคืออะไรนะครับเราชิมดูก่อนรู้แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกมันคือปลาหมึกนะครับทุกคนทะเลไหนครับปลาหมึกทะเลญี่ปุ่นทะเลญี่ปุ่นส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับทุกคนถูกต้องนะครับทุกคนร้านนี้นะครับเขาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับเชฟคือคัดสรรมาทุกเมนูเลยนะครับทุกคนนี่เพื่อทุกคนทุกคำเลยนะครับนี่เลยแล้วสิ่งที่พูดไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็คือการจัดจานของเขานั่นเองนะครับการจัดจานของเขาแต่ละเมนูนะครับคือแบบยิ่งใหญ่อลังการนึกว่างานศิลป์ใช่ไหมใช่สวยมากแล้วก็รสชาติก็คืออร่อยด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมมาชิมกันเยอะๆนะครับอันนั้นคืออะไรอ่ะนี่เรายังไม่หมดคนเมนูเหลือเยอะมากน่าทานมากเลยอ่ะนี่คิตตี้ก็คือแบบ ไม่ไหวแล้วหมดจานแล้วจ้าสลัดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้สลัดอย่างเดียวหิวจัดแบบจัดสวยมากดูเชฟคือจัดจานสวยมากเลยนะครับทุกคนอันนี้คือราชากุ้งราชากุ้งโอ้โหคิดได้แล้วครับทุกคนนี่ดอกไม้ด้วยนะครับทุกคนแต่ดอกไม้กินไม่ได้นะครับไอ้ดอกสีอะไรอ่ะเราจะกินแซลมอนก่อนนะครับทุกคนแซลมอนอันนี้นะครับชอบข้าวเหมือนไปย่างนะครับทุกคนแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเบิร์นทุกคนก็คือข้างนอกที่เขาเบิร์นมันนะครับทุกคนมันจะมีกลิ่นแบบหอมควันนะครับแล้วก็พอกัดลงไปข้างในมันจะเป็นแบบสดๆนะครับทุกคนคือรสชาติดีมากครับทุกคนร้านนี้คือ
เน้นแต่ของสดมีคุณภาพนะครับและที่สำคัญนะครับทุกเมนูส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับทุกคนมาจากที่ไหนนะครับญี่ปุ่นครับทุกคนขอกินต่อแล้วนะครับกินไม่หยุดเลยทุกคนดูไม่เหลือแล้วทุกคนไม่เหลือให้มาโยทานแล้วเนี่ยกินไม่หยุดเลยนะครับเราเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมาเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ดูบ้างนะครับคนเมื่อกี้ตั้มมันชิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไวโยชิมบ้างคนอร่อยมากมีผลไม้ด้วยนะครับโอคาโดชิมไหมนี่มันมีไข่ด้วยกระเจี๊ยบใช่ชอบ The Best แน่นอนชอบมากชอบเมนูนี้มากอร่อยปะอร่อยใช่กินปลาได้ปะปลาไหลอะอร่อยมากเลยทุกคนคิตตี้มารอบนี้ไม่คุ้มเลยนะเนี่ยกินกุ้งไม่ได้กุ้งโคตรสดโคตรอร่อยเลยดีมากคิตตี้อืมเจอได้พลาดบอกเลยว่าพลาดพลาดมากบอกเลยอืมเนี่ยนั่งกินสลัดจะหมดแล้วคนเหมาเลยคนเดียวอืมก็คือทานสลัดไม่แบ่งเพื่อนเลยคือตอนนี้คือแบบจะหมดแล้วทุกคนอันนี้อร่อยมากทุกคนคิตตี้เอาไหมลองสักตัวกุ้งอะกินหน่อยให้ไตอ้งเลยอ่ะไหวไหนไหวไหนกินหน่อยไหนไตอ้งเลยเรากินหน่อยนี่ไตอ้งเลยเรากินกุ้งกินกุ้งกินกุ้งกินไม่ได้ได้กินไม่ได้ลองเหอะสักตัวไม่ถ่ายหมูหรอกเดี๋ยวพาลงโอ้กินแค่กุ้งถึงกับไตหงแล้วทุกคนโอ้กินหอยอาจารย์ตายโหงแต่กินกุ้งอ่ะน่าจะนอนอยู่ที่เนี่ยครับไม่พากลับด้วยนะไม่ไหวแล้วครับคนอุ๊ยเห็นมั้ยทำไมกินน้อยจังอ่ะทำไมกินน้อยจังอ่ะเดี๋ยวช่วยกินก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกินก็ได้กินแล้วไม่อร่อยเสียดายดูมันทุกคนไม่ชอบแย่งใครกินนะครับทุกคนก็คือเห็นพี่โอเขี่ยก็นึกว่าจะอิ่มแล้วเนี่ยช่วยกินให้ยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะให้นะครับไม่ยกไปต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนจะช่วยกินเองจะได้จบอาหารจะได้หมดเร็วๆใช่เหรอใช่ไม่ใช่มึงหิวเหรอลองกินแซลมอนกันหนึ่งนะครับทุกคนไม่หยุดเลยทุกคนคนนี้คือแบบอร่อยมากโอ้โหแล้วหอมยั่วยั่วบดเยอะๆบดเขาคิดที่ไม่กินน่ะนั่งเงียบอีกแล้วนั่งเงียบอีกแล้วดูทุกคนชวนเพื่อนแล้วอยากให้กูกินอย่างเดียวจ้ะอะไรนะกินอีกพวกกันมีเล่นกับพวกอะไรโอ้วีแต่กับผัวแล้วทุกคนดูบอกว่าหิวชวนเพื่อนมาบอกว่าหิวล่าสุดคุยกับผัวไม่ยอมกินนะครับคนดูคนกินคนที่คนอันนี้คนไม่ถูกชวนอันนี้คนแบบไม่อยากกินนะครับทุกคนแต่ดูตรงนี้บ้านหมดแล้วกินคนเดียวหมดถือว่าหิวจับนะครับทุกคนความอร่อยของเขานั้นโอ้อันนี้ที่เว้นที่ว่างๆอันนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนอื่นกินนะครับกินคนเดียวเลยตอนนี้ใครๆก็ดูออกอ๋อก็คืออยู่ในพุงไปแล้วใช่กลืนลงไปในท้องไม่พอนะครับทุกคนเก็บไว้ตรงแก้มอยู่ยังไม่ได้กลืนแก้มลิงยังไม่หยุดวันนี้ไม่ได้กินหรอกครับเดี๋ยวเราจะรีบกินแล้วรีบชิ่งนะครับทุกคนเราจะไม่รอคิตตี้แล้วนะครับทุกคนThank you.
เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คืออาหารดีมากของสดมากอร่อยมากนะครับคนที่สำคัญคือของนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างกิตตี้อร่อยไหมอร่อยมากแต่เสียดายกินกุ้งไม่ได้นี่แหละพลาดมากทุกคนเกือบพลาดสุดๆอ่ะกินกุ้งไม่ได้โอ้โหแต่ว่าอาหารอย่างอื่นก็แบบทานได้อยู่เนาะอร่อยเหมือนกันใช่สำหรับใครนะครับทุกคนที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับก็สามารถสั่ง delivery ได้นะครับทุกคนเขาจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับทุกคนส่วนชื่อร้านนะคะชื่อร้านโคตาลุนะคะ119ตั้งอยู่ที่จามจุรีสแควร์ชั้น2ใช่ร้านจะอยู่ตรงหน้าลิฟต์แก้วเลยนะครับทุกคนนี่ใครที่แบบผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาแวะทานได้นะครับทุกคนอาหารอร่อยจริงสดจริงนะครับคนร้านนี้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนวายโยกับคิตตี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ